นับสนุนการเดินทางโดย Gigabyte Thermatec City eSport Lusatu Galax Corsair Cooler Master MSI และ Dewa Naturalโอเคครับในส่วนของ Thermatec Cooler ต้องบอกว่าปีนี้แปลกทีเดียวและแปลกมากๆสังเกตว่าตรงนี้อันนี้คือคูลเลอร์ทั้งหมดที่เขานำมาโชว์ในงานครั้งนี้นะครับไม่มีชุดลมเลยเพราะว่าเขาเอาใจมอดเดอร์หรือนักแต่งคอมโดยเฉพาะครับกับชุดน้ำด้วยมีหลายรุ่นที่เป็นรุ่นใหม่แล้วต้องบอกว่าหลายๆอย่างผมอาจจะไม่เคยเข้าใจมากก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาให้ดูสิ่งที่ผมสามารถอธิบายได้เอาอะไรก่อนดีฟิตติ้งก่อนเลยนะฮะส่วนของฟิตติ้งเขาจะมีในส่วนของการชุบสีด้วยหลายๆสีนะฮะก็ตอนนี้มีสีแดงสีฟ้าสีเขียวสีขาวอันนี้ผมไม่แน่ใจเรียกสีอะไรอ่ะเฮ้ยวัสดุดีมากเฮ้ยจับแล้วผมรู้สึกเลยครับมีน้ำหนักแบบไม่ก๊อกแก๊กอ่ะเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้เนี่ยมันก็จะมีพวกข้องงอพวกสั้นตัวยาวนะฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเหล่านักมอดเดอร์เขาต้องใช้กันแบบไหนหรือว่าปรับแต่งกันยังไงฮะสำคัญตรงไหนอันนี้น่าจะเป็นแท้งบวกปั๊มนะฮะขออนุญาตหยิบเลยอันนี้แท้งบวกปั๊มบอกเลยนะครับว่าวัสดุดีมากๆฮะสวยด้วยครับก็นี่ปั๊มอยู่ข้างหลังส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเป็นปั๊มปั๊มอย่างเดียวนะคืออันนี้นี่ครับอันนี้เป็นปั๊มแบบใสฮะจะเห็นน้ำข้างในด้วยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นพวกชุดระบบ All in One ดูแบบเล็กๆน้อยๆไปเลยนะก็หลายๆคนคงเห็นอยู่แล้วนะ All in One ของ Thermatec ก็ไม่ว่าจะเป็น Extreme 3.0 หรือว่า Ultimate ต่างๆก็3ตอน4ตอน2ตอนมีหมดอีกส่วนนึงครับเป็นหม้อน้ำโดยเฉพาะเลยมีขนาดหลายขนาดมากนะฮะรวมถึงไวท์อีดิชั่นด้วยสีขาวแบบบางแบบหนาสูงสุด4ตอนนะอยู่ข้างในซ่อนอยู่ข้างในขออนุญาตหยิบได้ไหมอ่ะนะเพื่อท่านผู้ชมนี่ผมลื้อเขาอีกแล้วลื้ออย่างเดียวเลยขออนุญาตนะครับนี่4ตอนครับถือว่าเธอมันเฮงจัดเต็มเลยทีเดียวใส่เครื่องไหนได้ WP Series ใส่ได้แน่นอนคอ X9 ก็ใส่ได้นะครับยังไงก็ดูเคสกันด้วยนะครับซื้อไปครับแต่จริงไม่ต้องแนะนำก็ได้นะผมว่ามอดเดอร์หลายคนนี่ไม่พลาดเรื่องไซส์เรื่องขนาดอยู่แล้วอีกส่วนหนึ่งครับนี่บ็อกซ์ Aversa Thermatec เป็นบ็อกซ์แรมครับหมายความว่าใช้ได้กับ Aversa เท่านั้นนะครับเนี่ยก็เป็นจุกปิดอะไรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นพวกบริด SLI ต่างๆบล็อกน้ำนะฮะก็คงเคยเห็นแล้วไฮไลท์มาอยู่สุดท้ายเลยไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าอันนี้คือปั๊มครับหลายคนอ่านว่าก็ปั๊มแล้วยังไงครับมันพิเศษกว่านั้นครับปั๊มแล้วติดบล็อกด้วยบล็อก CPU ครับร่วมกับปั๊มน้ำเอาเข้าไปครับหลายๆอย่างนี่ค่อนข้างแปลกทีเดียวเข้าไทยเมื่อไหร่พวกนี้ผมไม่แน่ใจนะครับลองติดตามชมข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของเราอีกทีนึงนะโอเคอีกส่วนหนึ่งที่เราบอกไว้จิบแบบระวังมาก PETG นี่เป็นคืออารมณ์สายยางครับแต่เป็นท่อหลายๆคนคิดว่าท่ออะคริลิกแต่จริงๆมันเป็นท่อ PETG นะทาง Thermatec ทำมาจัดจำหน่ายทนกว่าดัดได้ดีกว่านะประมาณนี้หรือเขาเกือบหมดก็พยายามจับให้เบามือที่สุดขอปิดก่อนแล้วกันนะครับนะเอ้ยข้ามไปข้ามไปยังมีอีกโอ้อันนี้อันนี้โหหนักมาก
GTX 980 Ti ครับร่วมมือกับ Asus Strix ก็แน่นอนว่าสามารถติดเข้าร่วมกับการ์ดจอจาก Asus ได้เป็น White Edition นะเดี๋ยวยังมีทีเด็ดอีกเยอะนะฮะใส่ไงอ่ะแล้วก็อันนี้ก็ไล่มาเป็น980แล้วก็970นะฮะก็ TI แน่นอนว่าเปิดตัวแล้วมั้งถ้าหลายๆคนได้ดูนะก็เปิดตัวกันไปแล้วเอามาโชว์แล้วบล็อกน้ำใครที่ซื้อ980 TI ก็สามารถติดตั้งบล็อกน้ำได้แล้วนะฮะโอเคครับอันนี้ก็เป็นส่วนของคูลเลอร์จาก Thermaltake ที่ต้องบอกว่าอัปเกรดขึ้นมาเยอะพอสมควรไม่ใช่แค่เพียงชุดลมแล้วเพราะว่าไม่มีชุดลมให้ผมดูเลยปีนี้ใครที่ดูว่าเฮ้ย Thermaltake จะออกชุดลมอะไรก็คงไม่ได้เห็นนะครับมุ่งเน้นไปที่ชุดน้ำกับระดับไฮเอนด์อย่างเดียวเลยโอเคครับงาน Computex 2015ยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายคอยติดตามชมที่ Computex TV ครับ